คำถามข้อสุดท้ายนะคะก็เช่นเคยค่ะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องค่ะคุณวัสรันค่ะชื่อเท่นะคะเป็นทั้งไทยทั้งอังกฤษถามมาว่าอาจารย์อดัมออคำที่ลงท้ายด้วย L E อย่างเช่นหลายๆคำที่ยกตัวอย่างมาเช่นคำว่า table trouble หรือว่า castle เป็นต้นอยากจะออกเสียงให้ชัดเวอค่ะจาด <laughs> ัต้องออกเสียงยังไงดีคะง่ายๆครับถ้าเป็นคำว่าโตะนะก็ table นะครับ <laughs> ถ้าเป็นคำว่า ท่องเที่ยวก็คือหรือเดินทางก็คือ t r a v e l น,นะครับ t r a v e l นะครับแล้วก็ปราสาทก็คือ castle คุณผู้ชมคะนั่นก <นะ S 2> ็นนะคือวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องอนะไม่ได้นะครับถ้าเป็นตัวสะกด ll l, ดูลิ้นของอดัม l นะครับจะออกเสียง o ให้แน่ใจว่าลิ้นของตัวเองแตะฟันนะครับเป็น o นะครับเอาคำแรกนะครับคือโต๊ะนะครับ table table ผมว่ามันเป็นเสียงที่คล้ายกับสระโอนะครับไม่เป๊ะแต่ว่าคล้ายมากนะครับเป็น table table นะครับหรือคำต่อไปนะครับคือ travel อันนี้ vol van นะครับอันนี้ vol รถตู้นะครับอดัมสร้างอักษรนี้ขึ้นมานะครับ for fun ที่เพิ่มขีดนะครับจะเป็น travel travel I like to travel อย่างนี้ travel travel tra ต่อไปประสาท castle I want to buy a castle for myself ะอยากจะซื้อปราสาทสำหรับตัวเองนะครับหรือมีอีกหลายคำนะครับคำว่าเล็กน้อยนะครับ little 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 หรือสามารถที่จะเนียนพูดดอเด็กได้ little little เห็นไหมต้นคำก็จะมี l นะครับ little แล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะเปลงเสียง d นะครับดอเด็กนะครับ little แล้วก็ออกไปอีกเพื่อที่จะเปลงเสียงตัวสะกด l little little Do you speak English a little bit? อย่าเพิ่งตอบอย่างนี้บอกว่า yes I do อย่างมั่นใจนะครับต่อไปก็มีอีกหลายคำนะครับ label ฉลากนะครับ label หรือ ah maple maple นะครับ maple syrup ไซรัปใช่มไหมครับค่ะไซรัปค่ะไซรัปอ๋อไซรัปนะครับนึกว่าายรัปนะครับต้องอ่านว่ายังไงคะคำนี้ maple นะครับ maple ก็คือ maple syrup นะครับมีคำว่า gentle gentle ที่อาจจะแปลว่านุ่มนวลนะครับ gentle เหมือน gentleman I'm a gentleman สุภาพบุรุษนะครับเมื่อกี้เกือบหลุดบอกว่าสุภาพสตรีนะครับสุภาพบุรุษนะครับ I'm a gentleman I'm a gentleman นะครับไม่คยพูดกันหรอกนะคะว่าตัวเองเป็นสุภาพบุรุษคำสุดท้ายที่อยากจะแนะนำในวันนี้ให้ออกเสียงชัดเว์นะครับคือ double นะครับเช่น w นะครับ w double o อย่างนี้ o ดูลิน Double 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 บิลอ่ะอดำะจำได้นะครับเมื่อ,อดำเป็นเด็กก็จะมีโฆษณาที่เป็นของหมากฝรั่งนะครับที่ <c oughs> เป็น double double your refreshment <c oughs> อ่าจะจำได้ครับ double double your enjoyment อย่างนี้ double double โอเคคิดว่าชัดเวอร์แล้วนะครับพูดตามมดดำด้วยนะครับ ดูย้อนหลังเยอะๆด้วย double 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 table table label คือดิฉันคิดว่านะคะมันเป็นเรื่องดีค่ะที่จะพูดให้ชัด์ไว้ก่อนแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเกิดจําท่าทางหาอใจรเมื่อสักครู่ไปคุยกับชาวต่างชาติตามท้องถนนเนี่ยเขาอาจจะตกใจกลัวได้นิดนึงเอาเป็นว่าฝึกที่บ้านให้ตัวเองรู้สึกว่าพูดได้ชัดแล้วก็ไปพูดอย่างเป็นธรรมชาติฝึกบ่อยๆค่ะแล้วก็จะสามารถพูดได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาอย่างอาจารย์อาดัมมากขึ้นค่ะ ข้อได้เกี่ยวกับความรักค่ะจ้าดําเกิดอาการตกหลุมรักเกิดขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่รักแบบที่สมหวังเพราะคุณผู้ชมถามมาว่าคําว่าแอบรักและรักข้างเดียวภาษาอังกฤษจะเรียกว่ายังไงดีคะเดี๋ยวเอาคําว่าแอบรักก่อนนะครับแอบรักก็คือ to secretly love เนีครับเพราะว่าคําว่า secret แน่นอนก็คือความลับนะครับแล้วเติม ly กลายเป็น adverb